بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةوَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมและพี่น้องได้มีโอกาสมาพบกันเดือนละครั้งนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกให้ลาเจด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาผมคนเดียวนะครับใครที่พูดเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ก็ให้เชิญมาพี่น้องจะต้องการใครนะครับภาระผมมันก็เยอะมันก็มากแล้วก็ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือลูกหลานเพราะว่าให้เราได้พิจารณาว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับโลกดุนยาในปัจจุบันนี้มันเป็นสัญญาณเตือน ให้เราและท่านทั้งหลายได้รู้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องหันมาตอบรับคำเรียกร้องคำเชิญชวนของอัลลอฮ์และรอซูลแต่ถ้าหากว่าเรายังใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่รับรู้ในเรื่องราวที่เราจะถูกแบกกลับไปสู่หลุมศพแล้วแล้วก็พี่น้องครับหัวใจของเรานี้น่ะมันก็คงจะตายด้านไปแล้วแต่การแก้ไขเรื่องที่ไม่ให้หัวใจของเราแข็งกระด้างนั้นน่ะ 1. หันหน้ามาตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์และรอซูลด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีสิ่งใดมาแอบแฝงในความรู้สึกของเราที่มีต่ออัลลอฮ์และรอซูล 2. เวลามีการตายเกิดขึ้นก็ให้เรานั้นน่ะถ้าเป็นไปได้ไปจับดูเนื้อหนังของคนที่อายันหรือถ้าเป็นเพศชายก็ไปอาบน้ำให้เพศชายด้วยกันหัวใจของเรามันจะได้อ่อนในการที่จะรับรู้ในการที่จะรับฟัง
ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองและอัลลอฮ์จะช่วยอัลลอฮ์จะสนับสนุนอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเขาเองในอดีตที่ผ่านมาเราเป็นคนที่ผินหลังให้กับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลบางครั้งเราพูดกับตัวเองว่าเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงฉันเสียทีให้เป็นคนดีหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์ถ้าเราไม่คิดเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงให้ก็อัลลอฮ์บอกเพราะนั้นพี่น้องครับในขณะที่เราและท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ให้เราทุกคนตระหนักว่าเรานั้นต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องกลับแน่ๆเมื่อเรารู้ว่าเราต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์แล้วนี่อัลลอฮ์บอกอย่างไรยาอายุฮัลลาดีนอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายพี่น้องครับถ้าไปเจอในอัลกุรอานที่บอกว่าอามานูเนี่ยพี่น้องต้องหยุดวิเคราะห์ทำไมล่ะครับอัลลอฮ์เรียกเฉพาะคนอีหม่านทำไมต้องหยุดฟังทำไมต้องหยุดวิเคราะห์เพราะถ้าเป็นความดีอัลลอฮ์จะบอกให้เราทำถ้าเป็นความชั่วอัลลอฮ์จะยับยั้งและเบาที่เป็นมุมินเบาที่เป็นมุสลิมนั้นบรรดาซะลาฟุลอุมมะห์เป็นตัวอย่างคนเหล่านี้ในเมื่ออัลลอฮ์ใช้อะไรเขาจะไม่ถามเหตุผลว่าทำไมต้องใช้อย่างนี้เมื่ออัลลอฮ์ได้สั่งให้นบีมาห้ามสิ่งใดคนในยุคต้นจะไม่ถามว่าทำไมจึงห้ามนั่นแหละครับอีหม่านของท่านเต็ม 100% เพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์นั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากบ่าวก็คือทำอย่างไรให้จบชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ต้องการเท่านี้ไม่ต้องการอะไรจากเราเลยดังนั้นการที่เราและท่านทั้งหลายจะจบชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมนั้นน่ะเราไม่ฟังศาสนาได้ไหมเราไม่ติดตองอัลกุรอานได้ไหมเราไม่คิดเราไม่พิจารณาในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลกุรอานก็ดีคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลก็ดีสิ่งเหล่านั้นถ้าบ่าวมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ด้วยหัวใจเต็มร้อยแน่นอนครับมันสุขตั้งแต่ดุนยานี้เลยเพราะเรารักลูกเรารักภรรยาเรารักทรัพย์เรารักสังคมอันนี้รักกันได้หมดใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจากเราได้รักทรัพย์ทรัพย์ก็จากเราได้รักพ่อแม่พ่อแม่ก็จากเราได้รักภรรยาก็จากเราได้รักลูกๆ ก็จากเราได้แต่ถ้าความรักอันนั้นน่ะไม่ใช่เป็นความรักในทางของอัลลอฮ์คนเหล่านั้นลูกเหล่านั้นเป็นศัตรูเราแน่ในกุบรถ้ารักไม่ใช่เป็นความรักในทางของอัลลอฮ์รักในทางของอัลลอฮ์คืออะไรครับถ้า
ผิดต้องเตือนถูกต้องสนับสนุนและต้องรู้อยู่เสมอว่าลูกก็ดีภรรยาก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีมันเป็นของฝากจากพระผู้เป็นเจ้าให้เรามาเป็นผู้จัดการในดุนยานี้พี่น้องครับวิกฤตที่กำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ถามว่าพอหรือยังที่เราได้เห็นจากทางทีวีจากข่าวทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมันมีแต่ความร้อนระอุในเรื่องของการฆ่าข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเรานะดูสิครับข่าวที่มาอันดับหนึ่งก็คือการจี้การฆ่าการยิงการพรากชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจเนี่ยในเรื่องของศาสนาอย่างถ่องแท้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในดุนยานี้เราก็จะสะทกสะท้านก็ไม่มากเป็นเพียงธรรมดาทั้งนั้นเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้เป็นการกระทำของพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นเลยและพี่น้องครับการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถ้าพี่น้องเข้าใจในเรื่องของหลักอะกีดะห์แล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนดีของเราทั้งนั้นเลยตรงนี้ต้องอธิบายไม่ว่าบาลาไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการสิ้นเนื้อประดาตัวในดุนยานี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆคนคนหนึ่งชั่วร้ายผินหลังให้กับศาสนาพี่น้องครับใช้ชีวิตในดุนยาอย่างฟุ้งเฟ้ออัลลอฮ์ให้เกิดวิกฤตกับตัวเขาหรือครอบครัวของเขาให้เกิดทำไมครับเกิดเพื่อให้ได้คิดว่าถึงเวลาที่จะตอบัตหรือยังถึงเวลาที่จะอิสติกฟาร์แล้วหรือยังถ้ายังไม่รู้ตัวอัลลอฮ์ให้เกิดอีกที่แรกอาจจะเกิดกับเราเราไม่รู้ตัวยังดื้อกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เกิดกับคนที่เรารักยังไม่รู้ตัวอัลลอฮ์จะให้เกิดอีกแต่ถ้าไม่รู้ตัวก็อาจจะจบชีวิตในสภาพที่ชั่วร้ายไม่สามารถในการที่จะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ตัวเองได้แต่ถ้าเขาได้คิดถึงแม้ว่าอายุจะย่างเข้ามา70แล้วไม่ใช่ปัญหาเบากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีแต่มีกฎว่าอย่ายืนการทำชั่วจนเขาหามไปสู่กุโบอย่าอย่างนี้ผมยกตัวอย่างว่าเราชั่วกับอัลลอฮ์มา60ปีมีโอกาสได้ไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาได้เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ได้อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์นะครับหรือเกิดวิกฤตกับตัวเขาและครอบครัวของเขาและเขาได้คิดได้พิจารณาแล้วก็ตรึกตรองแล้วก็เตาบัตตัวต่อพระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายเนี่ยคนที่ชั่วมา60ปีกลายเป็นบ่าวที่ตออัตต่ออัลลอฮ์กลายเป็นบ่าวที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เขาก็อาจจะพูดมาว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันโดนบาลาถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันถูกเกิดความหายนะกับตัวฉันหรือครอบครัวของฉันเนี่ยฉันอาจจะเลวจนกระทั่งถึงกุโบทและเราก็อาจจะพูดมาว่าอัลลอฮ์บาลาครั้งนี้เนี่ยทำให้ฉันเป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้และไหนล่ะที่ว่าบาลาเนี่ยเป็นความชั่วร้ายทั้งหมดไม่ใช่ครับมันเป็นความดีนะบาลาชั่วพอโดนบาลาตุ้มเตาบัตตัวเป็นคนดีของอัลลอฮ์หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์จะไม่บอกว่าดีได้อย่างไรแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดบาลาพี่น้องครับเขาอาจจะชั่วร้ายหมดโอกาสเตาบัตหมดโอกาสอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนชั่วกลายเป็นคนดีเนื่องจากบาลาที่อัลลอฮ์ทดสอบและคนดีล่ะคนดีๆเนี่ยรักษาเวลาละหมาดสั่งฟัดดูและสุนัตกับพี่กับน้องดีหมดครับพี่น้องแต่ว่าถ
ูกบาลาบ่อยครั้งทำอะไรก็ไม่ได้รับกับความสมหวังเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรแต่ฟังนบีพูดนะอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮูเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วอัลลอฮ์ก็สอบเขาแน่หนีอัลลอฮ์พ้นไหมบาลาเนี่ยเป็นเรื่องดีหรือเป็นเรื่องชั่วเอาตอบสิครับบาลาที่โดนกับเราเนี่ยเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วนี่คือเข้าใจนะอัลลอฮ์แต่ถ้าไม่เข้าใจล่ะตีโพยตีพายสบัดไม่มีก็เรื่อยไปแต่ถ้าสอบัตและอดทนและทบทวนตัวเองว่าชั่วกับอัลลอฮ์มากี่ปีแล้วอัลลอฮ์ให้เกิดบาลาเพื่อจะเตือนเจ้าสุดท้ายเจ้าก็ตอบัตสุดท้ายเจ้าก็อิสติกฟาร์ไม่บอกว่าบาลานี่ดีหรือนี่คือบาลาที่สอบฉันไม่งั้นฉันคงชั่วยันกูโบถ้าคนดีถูกบาลาล่ะจะว่าอย่างไรคนดีถูกบาลาสอบัตอดทนอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมอาคีรอแกไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงๆหน่อยเพราะฉันสอบแกพอแล้วในดุนยานี้พอเรารู้อย่างนี้ตำหนิอัลลอฮ์ได้ไหมตำหนิไม่ได้เลยอะไรจะโดนฉันทำทุกวิถีทางแล้วเมื่อโดนมอบกับอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่านี่คือเข้าใจนะอัลลอฮ์อีมานในอัลลอฮ์พี่น้องครับที่ผมย้ำทุกครั้งที่มานะทำอะไรก็โดนบาลาทำอะไรก็โดนบาลาทำอะไรก็โดนบาลาขอว่าให้มันมีความร่ำรวยขออย่าโดนบาลาเลยอัลลอฮ์ก็ให้โดนบาลาอยู่นั้นเราก็มาหย่อท้อผูกมัดอยู่กับอัลลอฮ์นั่นแหละหัวใจพี่น้องครับถามว่าเป็นเรื่องดีไม่ดีดีตรงไหนถามนิดเดียวว่าอัลลอฮ์เนี่ยรู้ไหมว่าคนอย่างพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้น่ะจะจบชีวิตอย่างไรเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ไหมครับอาบิดินจะจบยังไงอัลลอฮ์รู้หมดที่เราขอใช่ป่ะเราขอให้หายป่วยแต่ตอนป่วยนั้นละหมาดไม่ขาดทั้งกิยามุลเลนทั้งอ่านกุรอานทั้งอ่านหะดีษแต่บอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้สุขภาพฉันดีกว่านี้เพื่อฉันจะได้เข้มแข็งในการทำอิบาดะห์มันก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เราก็บอกอัลลอฮ์ไม่ให้ใช่ไหมก็เราไม่หายนี่แต่นั่นเหรออัลลอฮ์ให้แล้วให้อะไรให้ไม่ให้หายทำไมล่ะครับถึงไม่หายอัลลอฮ์รู้ไหมว่าแกเนี่ยถ้าฉันให้สุขภาพดีแกชั่วแน่ป่วยไปจะได้ละหมาดไม่ขาดให้หรือยังครับตำหนิอัลลอฮ์ได้ไหมตรงไหนตำหนิอัลลอฮ์ให้ผมดูหน่อยทีถ้าผมจะบอกว่าอัลลอฮ์น่ะมีแต่ให้เนี่ยถูกหรือผิดแต่เราไม่เข้าใจเราไม่พยายามอ่านเราไม่พยายามวิเคราะห์เราไม่พยายามดูบรรดาเหล่าซอฮาบะห์คน 1,400 ปีเขาใช้ชีวิตอย่างไรเพราะนั้นพี่น้องครับว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุฮซูฮาอันนี้เป็นคำถามนะครับใครตอบได้มีรางวัล100นึงวันนี้มีมา200แต่กล้าให้100นึงถ้าใครตอบคำถามผมต่อไปนี้ได้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าท่านจะนับถ้าท่านจะคำนวณถึงเนี่ยมัดที่เราให้กับเจ้าเนี่ยมัดเดียวเจ้าคำนวณไม่ได้เอาถามว่าเนี่ยมัดอะไรเนี่ยมัดอะไรวันนี้ต้องให้พี่น้องเข้าใจในเรื่องของอัลลอฮ์เกิดวิกฤตมันจะได้สบายใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ด่าทอปรับทุกข์กับอัลลอฮ์เนี่ยมัดอะไรครับอัลลอฮ์บอกถ้าท่านจะนับถ้าท่านจะคำนวณถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้าคำนวณไม่ได้เนี่ยมัดเดียวเอาอะไรพี่น้องเดี๋ยวผมรีบตอบนะเดี๋ยวผมเสียตังค์พอฉันตอบพี่น้องก็อ๋อรู้แล้วเนี่ยมัดที่เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเอาอะไรมาแลกเอาไหมผู้พันให้ร้อยล้านแกไปเป็นกาเฟตเอาไปร้อยล้านเอาไหมกะยายแม่นิมัตอันนี้อัลลอฮุอักบัรนี่ไงคิดในเรื่องของอัลลอฮ์ลงล็อกหมดเคลียลงล็อกหมดเคลียลงล็อกหมดเคลียลงล็อกหมดสรุปอะไรที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาจะเป็นเรื่องชั่วจะเป็นเรื่องดีดีทั้งหมดตำหนิอัลลอฮ์ตรงไหนลองไหว้ผมฟังดิ
ที่ไม่ให้แกที่ไม่ให้แกรวยก็เพราะฉันรู้ว่าแกเนี่ยรวยและทรยศจนไปแล้วก็สุคตต่อฉันเพราะนั้นอีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับความทุกข์ยากในดุนยานี่ทนไหวยังไงล่ะครับนี่ร้อนนะพัดลมเป่าจริงไหมกะร้อนมากกว่านี่ติดแอร์แต่ในกูโบมีพัดลมมีแอร์ไหมเอาอะไรช่วยอ่ะเอาอะไรช่วยเอาอามันที่เราทนเราสามารถนี่แหละเป็นเพื่อนกับเราในกูโบสคุยกันอย่างสนิทนะเพราะนั้นถึงบอกว่าคนเราเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจในอัลลอฮ์เนี่ยอันตรายมากไม่เข้าใจในอัลลอฮ์นี่อันตรายมากเพราะนั้นเวลาเกิดวิกฤตกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้อ่านยังไงได้ข่าวว่าอัลลอฮ์คนนั้นถูกรถชนแย่เลยอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจบเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์จบเรื่องไหมเพราะนั้นเวลาเกิดวิกฤตกับบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ว่ามนุษย์ตนใดอย่ากล่าวว่าเราอัลลอฮ์ลูกถูกรถชนก็แกนั่นแหละใช้ให้มันออกไปรับคนโน้นรับคนนี้อย่าเด็ดขาดนบีบอกห้ามพูดเราทำไมครับนบีบอกว่าถ้าพูดเราเมื่อไรแล้วไซตอนจะเข้าร่วมวงกับเจ้าไปยาวเลยทีนี้อาจจะเสียอีมานด้วยนี่ไงพี่น้องนบีสงสารลูกไม่ชื่ออิบรอฮีมสงสารไหมครับตายตอนเด็กๆน้ำตาไหลออกมาไม่ห้ามที่จะร้องน้ำตาไหลแต่อย่าตีโพยตีพายอย่าลำพึงลำพันเราไม่ใช่เจ้าของไอ้ความรักที่มีต่อลูกมีต่อทรัพย์มีต่อภรรยามีต่อสามีมีแต่สังคมมันมีด้วยกันทุกคนแต่อย่ารักให้เลยเถิดอันตรายมากถ้ารักเลยเถิดล่ะอัลลอฮ์จะส่งลูกไปเรียนศาสนาที่ยะลาก็คิดถึงมันน่ะนั่นแหละมันจะเป็นศัตรูกับเราในวันอาคิเราะห์แต่เราบอกว่าเรารักมันแต่มันไม่ใช่รักในทางของพระผู้เป็นเจ้าต่อมาพี่น้องครับอัลกุรอานที่ผมหยิบยกมาเมื่อกี้นี้ซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่164อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมละกอดมันนัลลอฮุอะลัลมุมินีนอัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานบนผู้ศรัทธามาแล้วให้ความโปรดปรานเมื่อไหร่ครับอิสบาอัสฟีฮิมรอซูลามินอัมฟุซิฮิมเมื่ออัลลอฮ์ได้ส่งมาในกลุ่มของเขาอะส่งใครมาส่งรอซูลมาจากเผ่าของท่านตระกูลของท่านนี่คืออัลลอฮ์บอกโปรดปรานแล้วที่ส่งรอซูลที่ชื่อมูฮัมมัดมาใช่ไหมครับเป็นคนในกลุ่มของพวกเขาอาหรับตระกูลกุเรชมาทำไมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิมาอ่านให้กับพวกเขาเหล่านั้นฟังองค์การของอัลลอฮ์มูฮัมหมัดมาอ่านวะยูซากีฮิมและกุรอานนั้นมาซักฟอกพวกเขาวะยูอัลลิมูฮุมุลกิตาบวันฮิกมะและได้อ่านให้กับพวกเขาเหล่านั้นฟังอ่านกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านรอซูลว่าอิงกานูมิงกับลูลาฟีดอลาลิมูบินถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเมื่อก่อนที่รอซูลจะมาหลงจนกระทั่งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่พอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยคนเหล่านั้นผินเลยครับพี่น้องกลับจากเป็นยุคยาฮิลิยะกลายมาเป็นผู้ศรัทธานี่อัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วได้โปรดปรานเราเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อที่ส่งรอซูลมาดังนั้นทุกวันนี้น่ะคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลน่ะเราเอาไว้หน้าหรือว่าเอาไว้หลังคำสอนของนบีเราเนี่ยเราเอาไว้หลังหรือว่าเอาไว้ข้างหน้าถามตัวเองนะครับถ้าท่านสอนสัตว์หนาไปสู่พรรคพวกไปสู่พี่น้องไปสู่ศักดิ์ศรีไปสู่วงตระกูลไปสู่โน่นสู่นี่นั่นท่านเอายาฮิลิยะห์มาสอนแล้ว
วะมาอัรซัลนากะอิลลาราะห์มะตัลลิลอาลามีนอันนี้เป็นคำยืนยันของพระเจ้าเบื้องบนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกทุกวันนี้เมตตาไหมที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นวะนูนัซซิลุมินัลกิตาบมาฮุวะชิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนเราไม่ได้ส่งว่าเราไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่ออื่นใดที่ประทานลงมาเพื่อจะเป็นอะไรชิฟาเป็นการรักษาโรคดื้อรั้นกุรอานเนี่ยรักษาโรคดื้อรั้นรักษาความไม่เอารักษาทุกอย่างเลยพอรักษาสังคมไม่กลายเป็นสังคมมุสลิมเราะห์มะห์จึงถูกประทานลงมาแต่ทุกวันนี้โรคของการขัดแย้งโรคของการทะเลาะวะแว้งโรคของอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเคลียร์กันแล้วหรือยังเมื่อไม่เคลียร์เราะห์มะห์ก็ไม่ลงเพราะเอาเราะห์มะห์ไว้ข้างหลังเอาความเมตตาไว้ข้างหลังเอาการแก้ไขปัญหาไว้ข้างหน้าเพราะนั้นพี่น้องครับอัสบาบุลมะซออิบวะอิซาลาติฮาเหตุของความทุกข์ยากเหตุของบาลาเหตุของภัยพิบัติและวิธีการที่จะให้ภัยพิบัติมันได้หายจากโลกดุนยานี้ไปก็คือกลับไปยึดคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลและบรรดาคุลฟาอิรอชิดีนอัลลอฮ์ก็จะให้สังคมนั้นเป็นสังคมเหมือนกับคนในยุคต้นแต่ตราบใดที่เราติดอย่างโน้นเราติดอย่างนี้เราติดอย่างนั้นทั้งที่คำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลประจักษ์อยู่ต่อหน้าแต่เราไม่เอานั่นแหละคือความวิบัติก็ตัวอย่างแล้วอัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานเราอันนาอัลกุรอถ้าชาวเมืองอัลลอฮ์พูดเมืองไหนอ่ะก็ทั้งหมดในดุนยานี้อัลกุรอคือชาวเมืองชาวประเทศอามานูอีมันวัตตะกาวแล้วก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อีมันแล้วก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสสะมาอิวัลอัรเราจะเปิดให้กับพวกเขาเหล่านั้นความสีวิไลตั้งแต่ฟากฟ้าสู่แดนดินถ้าเขาเหล่านั้นอีหม่านแล้วก็ยำเกรงยำเกรงคืออะไรปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ได้บอกให้เราปฏิบัติตามรอซูลทุกระเบียบนิ้วเท่าที่รอซูลได้บอกเราถ้าเป็นอย่างนี้ดุนยาอัลลอฮ์บอกฉันจะเปิดให้บารอกะและก็ความจำเริญจากฟากฟ้าสู่แดนดินวะลากินกัซะบูแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อแต่ปากเชื่อแต่แค่ลิ้นกระดิกแต่เวลาปฏิบัติตามสุนนะฉันรับไม่ได้อัลลอฮ์บอกฟะอะคอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราจึงลงโทษพวกเขาเหล่านั้นอันเนื่องจากที่พวกเขานั้นได้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้เพราะนั้นพี่น้องครับนบีน่ะบอกกับอุมาท่านไว้คอมซนบีคอมซินห้าด้วยกับห้านะนบีบอกระวังให้ดีผมจะพูดแปลเป็นไทยเลยฉันเนี่ยขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แล้วอย่าให้เกิดไอ้ห้าประการนี้แต่ถ้าหากว่าท่านปล่อยให้มันเกิดในโลกดุนยานี้ดุนยาจะหายนะทันทีจะวิกฤตทันทีอะไรครับหนึ่งอย่าให้ลาตัซฮะรุฟาฮิชะตันฟีเก้ามิลกัดฮัตตายุลินูอย่าได้ให้ซีนาหรือการโลอะไรอะลามกจกกระเปรตเนี่ยอย่าให้มันเกิดในดุนยานี้นะถ้าท่านปล่อยให้มันเกิดจนกระทั่งกลายเป็นการยอมรับในสังคมอัลลอฮ์จะให้เกิดโรคร้ายโรคเอดส์และโรคอาฮิวาถามว่าอันนี้เกิดหรือยังประเด็นแรกนี่เกิดหรือยังเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอันแรกเราก็โดนแล้วแล้วมีครบถึง5อย่างหรือยังฟังให้ดีนะ1เรื่องซินาเรื่องลามกจกกระเปรตเรื่องความชั่วร้ายอย่าให้ประจักษ์บนแผ่นดินจนกระทั่งกลายเป็นการยอมรับท่านเดือดร้อนแน่2อย่าบกพร่อง
ต่อการตวงและการชั่งพี่น้องครับผมที่บ้านขายอาหารตามสั่งคนขายอาหารตามสั่งเนี่ยสุดยอดเลยนะรางวัลได้ไม่รู้ตัวด้วยทำไมล่ะครับลาเจท่านเคยไปบ้านผมบ้านผมตอนนั้นเป็นเกาะเดียวอยู่ห้าหกหลังมีพี่แฟนน้องแฟนมีพ่อตามีแม่ยายเชิญทานได้ยอกกินฟรีใช่ไหมคนที่เดินทางมายากไร้ยากจนกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อได้รางวัลนะก็มันมีในประวัติศาสตร์เนี่ยมีคนคนหนึ่งถึงอายันอัลลอฮ์ก็สอบถามแกน่ะมีความดีอะไรบ้างคนคนนี้นึกไม่ออกฉันไม่มีความดีอะไรเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ย้ำว่านึกให้ดีทบทวนให้ดีถามสักพักหนึ่งชายคนนี้บอกอ๋ออัลลอฮ์ฉันนึกได้ชีวิตฉันเคยขายของเคยขายอาหารเป็นพ่อค้าแต่ฉันเนี่ยยืดหยุ่นให้กับลูกค้าตลอดเวลานะเมื่อจนมากก็ให้ตวงก็เกินให้ไปซื้อ2โลตวงไป2โล3ขีดพี่น้องคิดให้ดีนะไอ้มองเนี่ยขาดทุนจริงหรือเปล่าแต่ลึกๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับเขาเรียกว่าเอากำไรน้อยได้กำไรมากพี่น้องเข้าใจตรงนี้ไหมผู้พันเข้าใจไหมกำไรน้อยกำไรมากกำไรมากกำไรน้อยใครเข้าใจบ้างกำไรน้อยซื้อ2โลช่าง2โล3ขีดคนอื่นจะไปร้านอื่นไหมจะไปไหมและไอ้สิ่งที่ได้จากอัลเลาะห์น่ะอีกเท่าไหร่กำไรมากกำไรน้อยถ้าเอาแต่กำไรอย่างเดียวไม่มีบรอกัตนี่คือการตวงการชั่งอย่าให้บกพร่องถ้าบกพร่องแล้วเป็นอย่างไรอัลลอฮ์จะให้วิกฤตในเรื่องของเงินทองมันจะร่อยรอมันจะยากจนมันจะเกิดวิกฤตกันในโลกดุนยานี้ประการที่สามท่านอย่าหวงแหนในเรื่องของสกัดมันจะทำให้ฝนแรงถ้าหากอัลลอฮ์ไม่เมตตาบรรดาสัตว์ต่างๆในดุนยานี้อัลลอฮ์จะไม่ให้ฝนตกลงมาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับอย่าตนีในเรื่องซะกาตนะถ้าตนีในเรื่องซะกาตอัลลอฮ์จะให้ฝนแรงถ้าไม่มีสัตว์บนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์จะไม่ให้ฝนตกลงมาบางครั้งเราก็อาจจะพูดได้ที่เรามีน้ำกินทุกวันนี้เพราะอาศัยน้ำวัวกินอัลลอฮ์สงสารสัตว์แต่มนุษย์มันทรยศซะกาตเป็นของคนอื่นเรายังไม่จ่ายอ่ะเราเอามากินเองต่อมาประการที่4อย่าได้บกพร่องสัญญาที่ทำกับอัลลอฮ์ไว้อย่าได้บกพร่องสัญญาที่ทำกับรอซูลไว้นะอัลลอฮ์บอกอย่าบกพร่องนะเอาเราทำสัญญากับอัลลอฮ์ไว้เมื่อไหร่ตั้งแต่เป็นตัวไรเล็กๆก่อนที่อัลลอฮ์จะให้มนุษย์เกิดอัลลอฮ์ถามว่าอะลัสตูบิร็อบบิกุมฉันเนี่ยเป็นเจ้าของพวกท่านใช่ไหมอัลลอฮ์ถามกอลูบาลาดวงวิญญาณเหล่านั้นบอกว่าใช่จ้ะอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันหลังจากมามีชีวิตบนโลกดุนยาแล้วก็มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พี่น้องครับเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องคุยนะคนอาหรับมุชริกีนอาหรับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาพี่น้องครับคนเหล่านั้นเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แล้วก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สั่งฟ้าเป็นผู้สั่งแผ่นดินและเป็นผู้บริหารทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ผู้นี้เชื่อเพราะอัลลอฮ์บอกให้นบีมุฮัมมัดถามอัลัสตุบิร็อบบิกุมฉันเป็นเจ้าของพวกท่านใช่ไหมกอลูบะลาดวงวิญญาณเหล่านั้นบอกว่าใช่เพราะนั้นและอัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดถามอีกและอินซาอันตะฮุม
มันคอลกัสมาวาติวัลอัรและยากูลุนนัลลอฮ์มุฮัมมัดถ้าท่านไปถามคนมักกะที่กราบไหว้รูปเจาเวตกราบไหว้รูปปั้นที่เขาปั้นไว้365รูปถามว่าใครเป็นคนสร้างฟ้าและแผ่นดินคนมุสริกในยุคนั้นจะบอกว่าอัลลอฮ์แต่คนเหล่านี้ในขณะที่ดีๆนะครับฟาร์มแพะฟาร์มแกะฟาร์มวัวฟาร์มอูฐอุดมสมบูรณ์ไม่ตายไม่โดนบาลาไม่โดนกับภัยแล้งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลคนเหล่านี้ทำซิริกคนมักกะในยุคแรกอยู่ดีๆเนี่ยไม่เกิดบาลานี่ก็ทำซิริกต่ออัลเลาะห์แต่เวลาคนเหล่านี้นั่งเรือไปในทะเลเรือเกิดมรสุมคนเหล่านี้วิงวอนต่ออัลเลาะห์องค์เดียวในเรื่องของศาสนาเวลาเกิดวิกฤตเขามีอัลเลาะห์องค์เดียวแต่คนเราทุกวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็ซิริกต่ออัลเลาะห์พอเกิดวิกฤตก็ยิ่งชีริกต่อร้อนหนักขึ้นไปอีกพี่น้องว่าจริงไหมทุกวันเนี้ยบางกลุ่มบางพวกบางตำบลบางหมู่บ้านต้องทำบุญที่กูโบพอครบปีก็ไปทำบุญที่กูโบไปเชือดในกูโบไปกินอาหารกันในกูโบเพราะเห็นคนกาเฟสเขาทำก็ทำตามเขาบ้างพี่น้องครับผมใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอาหรับหลายปีพอวันพระหัสกับวันศุกร์เนี่ยผมจะเดินทางไปอ่านหนังสือกับพี่ชายอาจารย์ยูซุปบางครั้งเดินลัดไปเนี่ยนะขอบเขตในกูโบในเกือบจะไม่รู้เลยผมจะบอกให้พี่น้องฟังวันนั้นเดินเข้ามากลับจากการอ่านหนังสือเนี่ยเดินมากลางกูโบเพิ่งจะรู้ว่าเป็นกูโบเ พิ่งจะรู้ว่าเป็นกูโบไปเตะก้อนหินลาเจก็หยุดดูเอ้านี่กูโบนี่วะเขามีก้อนหินวางไว้ก้อนเดียวทำไมครับเขาถึงทำอย่างนั้นคนอาเลมในมักกะน้อยหรือเยอะละเจคนอาเลมในซาอุดีไม่ใช่น้อยแต่ทำไมเขาจึงไม่มีกูโบสสูงกว่าศอกหนึ่งทำไมเขาจึงไม่มีมะกอมเพราะเขาทำลายหมดนอกจากที่มักกะมาดีนั่นก็ทำลายได้มันก็ผิดอ่ะเขากำลังจะเอาศพของนบีเนี่ยจะยื้อมัสยิดให้ออกนอกอ่ะกำลังประชุมกันอยู่น่ะเพราะมันไปอยู่ในมัสยิดเพราะในยุคของสันฮัจญะห์น่ะสร้างมัสยิดมาคุมกุโบไม่ใช่กุโบอยู่ในมัสยิดแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับผมไปที่จังหวัดหนึ่งทางใต้พอเช้าเขาก็พาผมเที่ยวตามกุโบเที่ยวตามชายหาดก็ไปเจอกุโบหนึ่งมากอมครับใหญ่เท่ากับบ้านสองห้อง6เม็ดสี่เหลี่ยมเล็กหรือล่ะเจคนที่ไม่รู้ศาสนาคนที่ไม่ฟังศาสนาเวลาเกิดวิกฤตก็เอาพวงมาลัยเอาอาหารแล้วก็ไปขอกับคนตายในกุโบนี่ไงทุกวันนี้กุรอานลงมากี่ปีแล้วล่ะเจ 1,400 ปี แต่คนยังทำชิริกกันอยู่ท่านจะว่ายังไงเอาถ้าผมถามพี่น้องว่าตั้งแต่ท่านจุฬาคนแรก ท่านตวนสุวรรณศักดิ์ท่านตวนสุวรรณศาสตร์ขอร้องเมตตาท่านประเสริฐมหามัตท่านสวัสดิ์สุวรรณศักดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์ทั้งหมดขอร้องเมตตาท่านอาซีพิทักษ์คุณพลยังมีชีวิตอยู่ถามว่า4คนที่เรารู้จักจุฬาเนี่ยละเจครับเคยพูดเรื่องที่จะต้องขจัดมากอมที่อยู่บนกุโบสถ์หรือไม่คนที่ริทำนรกชั้นไหนนี่ไงโลกที่มันวิกฤตกันอยู่ทุกวันนี้ล่ะเจ๊ใครบอกก็เล่าบอกแต่เราไม่ค่อยได้พูดกันเรื่องอะกีดะมันเลยอ่ะแล้วเด็กวัยรุ่นหลังจากเราจะทำไงอ่ะไม่รู้จักคิดว่ากูโบขอได้คิดว่ากูโบปรับทุกได้อย่าอายุฮัลลาดีนามานูเรียกใครครับเรียกคนอีหม่านแล้วลาตะดาอูมินดูนิลลาท่านอย่าได้วิงวอนสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์จะขอใครได้จะขอใครได้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นบีอื่นจากอัลลอฮ์มั้ยขอได้ไหมนบีที่นอนศพอยู่ที่นครมะดีนะห์ไปขอได้มั้ยก็อื่นจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกอ่ะแต่คนไม่รู้ล่ะ
ไปเกาะลูกกองร้องรวมตีได้ไปตะบองน่ะเขากลัวจะสิริกแต่บ้านเราไม่มีใครพูดและแถวบ้านผมมันเกิดครับเพราะคนบ้านนอกเนี่ยจะเข้าทำงานกรุงเทพแต่ปีหนึ่งจะกลับบ้านครั้งหนึ่งกับอีดินอัตฮากับอีดินฟิตรีตอนผมเป็นบิดานะผมได้ยินกระหูครับพี่น้องเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเอาน้ำไปรดกูโบแล้วขอไงรู้ไหมกีขอให้ฉันขายไก่ได้เยอะๆเหลือไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้นึกว่าคนตายนั้นเอาเป็นสื่อเข้าหาล้อได้ได้ไหมคนตายเนี่ยเอาเป็นสื่อเข้าหาล้อได้ไหมคนตายไม่ค่อยอยากจะรอดเนี่ยมันถูกอาดับเราไปเห็นมันยังไงว่าได้รับเนี่ยมาได้รับเรามานี่คือหลักใหญ่ครับพี่น้องถ้าเคลียร์เรื่องนี้ไม่เรียบร้อยอย่างอื่นไม่ต้องคุยถ้าคุยเรื่องอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องนะพี่น้องครับมาลายัมฟาอุกะวะลายะดุรุกะสิ่งที่ให้คุณกับเจ้าก็ไม่ได้ให้โทษกับเจ้าก็ไม่ได้อื่นจากอัลลอฮ์นะให้คุณได้โทษใครได้ไหมฟาอินฟาอันตะถ้าท่านทำอย่างนั้นยังขอยังปรับทุกข์กับคนตายในกุโบที่มีมะกอมฟาอินนะกัยซัมมินัซซอลิมีนแน่นอนท่านอาธรรมต่ออัลลอฮ์เสียแล้วพี่น้องครับและที่ไปขอแล้วมันได้แล้วว่ายังไงปัญหามาทันทีเลยจริงป่ะดูละเกไปดูหมอมันก็ดูเป๊ะเลยพี่น้องครับพูดแบบไม่ต้องใช้ปัญญาเลยก็ได้ถ้าความผิดในดุนยานี้ทำไม่สำเร็จเนี่ยมันก็มีแต่คนชาวสวรรค์จริงป่ะละเกจริงไหมกะไปดูร้อยหนไม่ถูกสักหนใครจะไปดูเสียกำลังครูเปล่าที่อัลลอฮ์ให้ถูกเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้อำนาจกับอิบลีสจำเอาไว้ที่อัลลอฮ์ให้ถูกนั้นไปแอบฟังอัลลอฮ์ให้อำนาจกับอิบนบียังโดนแล้วพวกเราจะเป็นไงดูหมอทำไมจะไม่โดนวันนี้ผมนั่งดูใครนะมันชื่อยากเหลือเกินผู้พันชื่ออะไรนะบอกผมในรถอ่ะไอคนที่มีผมขาวๆตรงเนี้ยเป็นหมอสักยันต์5แถวอ่ะฮะอหนูกันภัยอัลลอฮุอักบัรวันนี้ผมนั่งดูตอนหลังละหมาดบ่ายแล้วรอผู้พันนั่งดูเขาก็ประกาศนะคนนี้สักไปแล้วไม่ถึง2เดือนถูกหวยเป็นแสนคนนี้ถูกรางวัลที่1ก็มีคนนี้มีเรื่องปัญหาร้ายแรงก็หลุดจากปัญหานี้ไปผมกลัวอะไรรู้ไหมผู้พันกลัวว่าเกิดไปถ่ายมีหมวกกระเปี้ยใส่แล้วมึงเอ้ยบันไลเลยล่ะมึงเอ้ยไอ้นี่ก่อสักไป5แถวนี่ไงเป็นอิสลามงามมากทีนี้นี่ไงพี่น้องน่ากลัวมากๆเพราะอะไรเพราะในรายการทีวีจะดูหมอไหนอ่ะจะดูหมอไหนและถ้าหากว่าผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องอะกีดะห์หลักความเชื่อที่มีต่ออัลเลาะห์ถามว่าเราอยู่กับมัน24ชั่วโมงเหรอมันอาจจะมีทีวีในห้องวันจันทร์โทรไปเกิดเดือน11นะปี2520เวลาตกฟากท่านว่าไงเพราะนั้นพี่น้องครับทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงใช้ชีวิตอยู่ที่นครมักกะฮ์13 ปีสอนเรื่องอะไรเรื่องละหมาดเรื่องบทเรื่องสกาดเนี่ยเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวหลักความเชื่ออย่างเดียวสำเร็จไหมตั้งรัฐอิสลามไม่ได้ต้องอพยพไปมาดีนะและกลับมาพิชิตมักกะฮ์23ปีครับพี่น้องเพราะนั้นไอการที่เราจะเอาสื่อเข้าหาอัลลอฮ์มันมีกุรอานไงยาลาเจไอคนที่เอาผิดเนี่ยไอคนที่ทำผิดเนี่ยมันไม่เอาสลับมันไม่เอาคนในยุคต้นบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เขาอธิบายไว้มันไม่เอามันอธิบายเองมันว่าไงรู้ไหมยาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดากลุ่มชนที่มาแล้วทั้งหลายวะบะตะฮูอิไลฮิลวะซีละพวกเขาเหล่านั้นต้องการสื่อเข้าหาอัลลอฮ์พอบอกต้องการสื่อเข้าหาอัลลอฮ์กูโบสิวะเพราะอันนี้อัลเลมตอนอยู่คนนับหน้าถือตาโอ้โหพูดอะไรเป็นไอ้นั่นพอตายก็ไปขอจะเอาบารอกะห์บารอกัตเอาจากคนได้ไหมฮะ
ลองให้สลามสิครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูฮูนั้นดอเมดกลับไปหาข้างบนไม่ใช่กลับมาหาอบิดีนเอาบะเราะกาตจากอบิดีนเอาจากอัลลอฮ์พี่น้องครับสื่ออื่นจากเรื่อง3อย่างนี้ไม่ได้คน3คนเดินทางในรายงานบอกถูกพายุอย่างหนักเมื่อเห็นถ้ำก็เข้าไปในถ้ำพอเข้าไปหินตกลงมาปิดปากถ้ำสนิทนี่อัลลอฮ์ทำเพื่อจะให้บ่าวของพระองค์เวลาจะเอาสื่อเข้าหาอัลลอฮ์เอาอะไรพอถ้ำปิดสนิทเอาลองนึกถ้าเป็นเราทำไงถ้าเป็นเราทำไงต่างคนต่างคุยกันว่าโทษนะครับเฮ้ยเอ็งเนี่ยตอนอยู่นอกถ้ำยังไม่โดนบาลาที่ถ้ำยังไม่ปิดเนี่ยแกมีความดีอะไรบ้างว่ามาเลยนะเราหมดทุกอย่างแล้วเองอ่ะมีความดีอะไรบ้างว่ามาเองอ่ะมีความดีอะไรบ้างว่ามาคนแรกครับพี่น้องช่วยเทน้ำให้หน่อยเถอะผมเอื้อมไม่ได้เดี๋ยวฟิล์มเสียคนแรกมีพ่อที่ชราแม่ชราเพราะเขาเป็นอาชีพตัดฟืนในป่าอยู่มาวันหนึ่งเขาต้องกลับมาบ้านในสภาพที่ตะวันขึ้นแล้วพอกลับมาบ้านเนี่ยก็เห็นพ่อแม่นอนอยู่ในบ้านยังไม่ตื่นตัวเองก็ไปชงนมชงนมนั่นเพื่อจะเอามาให้แม่กินแม่กับพ่อกินลูกอะลูกมันก็หิวนมร้องวนพ่อแม่อยู่นั่นแหละพ่อแม่ก็ถือแก้วอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมให้ลูกกินไม่ยอมให้ลูกกินจนกระทั่งตะวันเนี่ยได้มาปลุกพ่อแม่คือแดดมันส่งสายแล้วก็ตื่นพอตื่นขึ้นมาสามีภรรยาคู่นี้ก็เอานมยื่นให้แม่พ่อกินและก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ถ้าการกระทำของฉันเป็นการกระทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆขอให้หินเนี่ยขยับออกฉันจะได้หลุดจากถ้ำหินขยับออกครับหินขยับออกนิดหนึ่งแต่ยังออกไม่ได้คนที่สองจ้างลูกจ้างมาทำงานในบ้านเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงอูฐอะไรก็ว่าไปพอครบกำหนดปีลูกจ้างก็ลานายจ้างกลับบ้านนายจ้างก็ให้แพะให้อูฐให้วัวเยอะแยะให้เงินทองมันบอกกับนายจ้างยังไงรู้ไหมมันบอกว่าฉันฝากให้ดูแลด้วยไม่เอาไปอ่ะอยู่นานพอสมควรแต่ไม่ได้รายงานบอกว่ากี่ปีลูกจ้างก็กลับมาเอาของคืนนายจ้างบอกนั่นแหละที่อยู่ในทุ่งตามตีนเขาของแกทั้งหมดเลยเอาไปนายจ้างบอกว่ามันไม่ได้ให้ฉันสักตัวเดียวเอาไปเกลี้ยงเลยและนายจ้างก็บอกกับอัลเลาะห์ว่าโอ้อัลเลาะห์ถ้าการกระทําของฉันอันนี้เป็นการกระทำที่รักษาอามานะไว้ได้ขอให้หินเนี่ยหลุดหินขยับออกปากถ้ำยังออกไม่ได้คนที่สามก็ไปขอผู้หญิงแต่เป็นคนยากจนชายคนนี้ผู้หญิงบอกว่าเองไปหามาฮัดมาให้ครบแล้วก็มาแต่งงานกับฉันชายคนนี้ไปหลายปีครับกลับมาก็มีมาฮัดพร้อมมูลแต่คุยกันไปคุยกันมากับสตรีคนนี้ผู้ชายคนนี้เข้าไปนั่งที่วางขาของสตรีที่จะทำซินานางเปล่งวาจาว่าอิตตะกิลลาท่านจงกลัวอัลลอฮ์นะชายคนนี้พะออกจากสตรีไปเลยแล้วก็บอกว่าการกระทำของฉันนี้ถ้าการกระทำเนื่องจากความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ขอให้หินเนี่ยหลุดจากปากถ้ำหินออกจากปากถ้ำคนสามคนก็ออกจากปากถ้ำได้นี่คือตะวัสซุนตะวัสซุนด้วยอะไรพูดถึงตัวนี้จำได้ไหมตะวัสซุนด้วยอิบาดะห์อามันที่ซอละและความดีที่ทำในครั้งเดียวในชีวิตช่วยเหลือคนอย่างสุดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อันเนี้ยเป็นตะวัสซุนต่ออัลลอฮ์ได้แต่คนตายที่อยู่ในกุโบสถ์ใครเคยเห็นคนตายในกุโบสถ์บ้างยกมือขึ้นแล้วไปขอกับคนตาย
ลาเกไอ้คนตายมันอาจถูกกูโบบีบอย่างนี้มันก็จะบอกโทษทีนะกูก็จะตายอยู่แล้วมึงมาขอกูอีกอ่ะเราคิดหรือเปล่าพอเห็นมากล่อมสวยๆปล่อยแพะปล่อยแกเอาเงินไปใส่ตู้อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องอื่นจากอัลลอฮฺไหมเนี่ยอื่นจากอัลลอฮฺไหมเนี่ยที่ขอเนี่ยนิดเดียวอย่าไปคิดมากเรื่องขออัลลอฮฺอัลลอฮฺบอกอื่นจากอัลลอฮฺไม่ได้นบีอื่นจากอัลลอฮฺไหมเราซูลก่อนอื่นจากอัลลอฮฺไม่อื่นจากอัลลอฮฺหมดขอได้ไหมไม่ได้จบตรงนั้นเพราะนั้นผมถึงบอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺเข้าไม่ยากเข้าไม่ยากแต่ท่านต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำไม่ได้เพราะคนรุ่นหลังเนี่ยเป็นคนรุ่นชั่วใครว่าข้างบนว่าอัลลอฮ์ว่าตรงไหนอ่ะฟาคอลาฟาฟาคอลาฟามิมบะดีฮิมคอลฟคนรุ่นชั่วจะติดตามคนรุ่นแรกมาจะติดตามมาคนรุ่นชั่วรุ่นหลังนี่มีคุณลักษณะยังไงอดออุศอลาเพิกเฉยต่อการละหมาดนั่งคุยกันศอลามัสยิดแต่พอได้ยินเสียงอาซานเดินกลับบ้านเฉยนี่ไงอดออุศอลาวัตตะบะอุศะฮวาตและอะไรก็ตามอารมณ์ต้องเป็นใหญ่กว่าอะไรทั้งสิ้นอัลเลาะห์บอกไงคนที่อารมณ์เป็นใหญ่ฟะซาฟะยัลกาวนะกอยาต่อไปเราจะโยนคนเหล่านี้เข้าสู่นรกที่ชื่อว่ากอยานี่ไงคนรุ่นหลังพี่น้องฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าอัลลอฮ์ได้บอกอย่างนี้เราต้องเป็นบุคคลที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์และก็ต่ออัตต่อรอซูลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมาซาลาบาดุนนาสยะตะซาอามูนบิอัสกอสมุอัยยินีนเอาอัชยาอ์นเอาอะฮดาสนเอาตะวาริกิลคอสว่ายาซุนนูนะอันนะฮาตัจลิบุลาฮุมอันนัสวัลมาซออิบบางคนจากมวลหมู่มนุษย์นั้นถือเป็นลางร้ายกับตัวบุคคลเช่นเด็กเกิดมาพอเกิดมาปั๊บเราโดนบาลาเรายากจนเราก็จะบอกลูกคนนี้เป็นกาลิกินีได้ไหมได้ไหมครับก็มีนะในอดีตหรือประวัติศาสตร์ปีเดือนวันเดือนมุฮัรรอมเดือนสอฟาตเดือนอะไรน้ำสอฟาตทำกันเละไปหมดพี่น้องครับบางคนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับปลูกบ้านขบวนแห่เวลาต้องเป๊ะอัลลอฮฺอักบัรนี่ไงอาดัสเวลาวิกฤตต่างๆเอามาเป็นลางร้ายไปหมดเลยดูอามีไหมดูอานะมีไหมอัลลอฮ์ซุนนะนี่ดูอามันเยอะจริงๆใช่หรือเปล่าก็ตอนออกจากบ้านนบีบอกอะไรบิสมิลลาฮิตะวะกันอัลลอฮ์เราอ่านได้เปล่าไม่ได้อ่านเวลาจะขึ้นรถไม่มีมีแต่อุจจาระกับปัสสาวะไม่เคยต้องดูอาแล้วเวลามันโดนมันก็เต็มๆหมดสิใช่เปล่าเพราะดูอานี่มันผักบาลาใช่เปล่าดูอานี่มันผักบาลาไม่ให้โดนลงเราถ้าดูอาไม่ผักบาลาจะขอทำไมละเจจะขอดูอาทำไมไม่ได้ผักบาลาใช่หรือเปล่าต้องเข้าใจตรงนี้บางครั้งเนี่ยเขาเกิดบาลาเกิดวิกฤตในดุนยาเหมือนซีเรียแต่เราตายไปแล้วแต่เราไม่นึกเราเคยขอไว้ใช่หรือเปล่าวันนี้มีดุอามาให้ที่อัลลอฮ์ได้บอกกับมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดอย่าลืมหลังละหมาดแล้วอ่านต้นนี้วันนี้เอามาให้แต่ตกภาษาไทยนะแต่งเอาด้วยนะพุลาเจครับต้นไหนครับอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะฟิลัลคอยรอตโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำความดีตลอดพี่น้องดูอาสั้นนิดเดียวท่านมีความคิดอย่างไรบ้างผมถามทั้งหมดเนี่ยผมถามทั้งหมดทุกคนแม้กระทั่งตัวผมด้วยเพราะผมอ่านจะเป็นหะดีษหรือเป็นอัลกุรอานผมชอบคิดชอบตึกตรองอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะฟิลัลคอยรอตโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันนี่เป็นคนที่ทำความดีตลอดถ้ามั่นใจในตัวเองไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์จำไว้นะครับมั่นใจในตัวเองถือว่าแจ๋วละฉันเนี่ยเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ทันทีจำไว้เลยถ้ามีความมั่นคงในอัลลอฮ์ละหมาดเรื่องนี้มันใหญ่ปรับทุกข์ก็เราวิงวอนต่ออัลลอฮ์เรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กทันทีจำไว้แค่นี้ถ้ากูและเมื่อไหร่ละเจอเลยเจอเลย
เอ้าผมยกตัวอย่างผู้พันผมโดนมาแล้วอย่างผู้พันผู้พันบอกผมมาเรื่อยมาบ่อยที่เนี้ยที่ราชบุรีหลงทางได้เหมือนกันเพราะผมโดนมาแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้ถ้าเรื่องเล็กแล้วก็ถือว่าแจ๋วเรื่องใหญ่ทันทีครับพี่น้องเรื่องใหญ่มากคือมาแต่เรามั่นกับอัลเลาะห์เล็กทันทีสงครามบาดัดใหญ่มั้ยผมถามนิดนึงสงครามบาดัดใหญ่มั้ยเป็นสงครามแยกระหว่างมุสลิมกับกาเฟรท่านนบีขอดุอากับอัลเลาะห์ว่าโอ้อัลเลาะห์ถ้าพระองค์ให้คนในยุคนี้คนกลุ่มนี้ไม่กี่คนเนี่ยต้องมาลายสูญสิ้นต้องแพ้สงครามจะไม่มีบุคคลที่กราบไหว้อัลเลาะห์อีกต่อไปแล้วนบีขอดุอายกมือสูงขนาดนี้จนกระทั่งผ้าที่คุมหลายเนี่ยตกอบูบักยกมาคุมต่ออัลเลาะห์รับดุอาท่านแล้วโอ้รอซูลเองสุดท้ายพอสงครามเริ่มดูอัลเลาะห์ช่วยนะดูอัลเลาะห์ช่วยทำไงรู้ไหมให้มาลาอิกะห์ทยอยลงมาจากฟากฟ้าลงมาทำไมลงมาช่วยเอาทรายคว่างหน้าศัตรูตาบอดมองไม่เห็นใช่ไหมอัลเลาะห์ใหญ่ไหมแต่ทุกวันนี้มุสลิมรบที่ไหนเละที่นั่นจริงว่าทุกวันเพราะอะไรเพราะมุสลิมขาดอาวุธที่ไร้แรงนึกก่อนอาวุธอะไรมุสลิมขาดอาวุธที่ไร้แรงตอบสิครับอาวุธอะไรฮะใช่ครับตักวาใช่ป่ะล่ะเจน้อยกว่าเขาเราพันหนึ่งเขา 3,000 4,000 ทำไมชนะล่ะอินตัสบิรูวะตัตตะกูถ้าเจ้าอดทนและสบัดอดทนและตักวาอดทนด้วยตักวาด้วยลายาดุรุกุมไกดูหุมไซอาเล่เท่กลอุบายของศัตรูทำอะไรเจ้าไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้ตักวาต่ออเมริกาตักวาต่ออังกฤษตักวาต่อยูอัลลอฮ์บอกมึงไปเลยล่อกับมันไปเลยแล้วสู้เขาได้เหรอเพราะอะไรครับการเตรียมการของเราไม่เหมือนเขาใช่หรือเปล่าเพราะมุสลิมขาดความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าอาวุธคือตักวาเนี่ยถามว่ายิงจรวดขีปนาวุธฟูตกชิบถ้าเรามีตักวาและอีหม่านเต็มร้อยเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ให้ระเบิดได้ไหมมึงยิงมาร้อยลูกด้านหมดอ่ะได้ไหมกะใหญ่ไหมอัลเลาะห์อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะฟิอะลัลคอยรอตพี่น้องได้อะไรมั่งจากดุอาตัวนี้วักเดียวเนี่ยขนาดรอซูลน่ะเป็นคนชนิดไหนวีรบุรุษของโลกดุนยาถ้ารอซูลก่อนจะมีมัดยังมีชีวิตอยู่หน้าที่จะต้องปฏิบัติตามรอซูลตามอัลกุรอานแต่อัลลอฮ์ยังบอกอย่าลืมขอฉันนะและเรานี่ไปขอใครเราไปขอใครเราไปชิริกกับใครชิริกต่อตัวบุคคลไม่เหลือหรอกครับพี่น้องเพราะอะไรคนมันมีอารมณ์คนมันมีความผิดฉะนั้นกฎหมายมนุษย์เปลี่ยนปีละกี่ครั้งอ่ะฮะกฎหมายที่มนุษย์ออกน่ะเปลี่ยนปีละกี่ข้อขอเราเปลี่ยนได้ไหมยันกี่ยามะเพราะอะไรจิตสำนึกเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องเพราะเราบอกไว้ซาลิกัลกิตาบุลาไรบาฟีฮิฮุดัลลินมุตตะกีนคำพีเล่มนี้ไม่ต้องสงสัยเป็นทางนำไม่กระผู้ยำเกงเราเกงอัลลอฮ์ไหมเกงอัลลอฮ์คืออะไรปฏิบัติตามมุฮัมมัดไม่ใช่ตามอารมณ์ไม่ใช่ตามแนวทางอันนู้นมาทำนี้มาทำนู้นพ่อมาทับเป็นสื่อที่จะทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์กับรอซูลเขาไม่ให้ไปยึดถือเขาเขาห้ามเด็ดขาดแต่เราฉันอยู่มัซฮับซาฟีอีฉันอยู่มาลิกีฉันอยู่ฮัมมาลีฉันอยู่ซาฟีอีฮานาฟีอะไรสี่มัซฮับกับนบีเนี่ยใครเกิดก่อนง่ายนิดเดียวจบตรงนั้นไงแล้วก็ถามนบีอยู่มัซฮับอะไรฮะนบีอยู่มัซฮับอะไรก็มัซฮับเกิดหลังนบีเป็นร้อยปีนี่ไงตัวหักตัวจบจบแล้วสี่มัซฮับนี่พยายามจนสุดความสามารถ
ที่จะเอากุรอานและหะดีษให้เราได้เข้าใจและไปปฏิบัติตามรอซูลหน้าที่เขาคืออย่างนั้นใครบอกอ่ะมันซันนะซุนนะตันฮะซะนะตันใครที่ให้แนวทางที่ดีเอาไว้และคนก็ปฏิบัติตามแนวทางอันนั้นเขาจะได้รางวัลตราบใดที่คนปฏิบัติตามเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นลูกโซ่ยันวันเกียมะมันดาละอาลัลไคริกฟาอิลิใครที่ชี้แนะให้คนทำดีเหมือนเขาทำด้วยนี่หลักพี่น้องครับเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องไปสู่ละซูลเพราะมัซฮับทั้งสี่ก็พูดยังไงรู้ไหมไม่อนุญาตให้ใครสักคนหนึ่งที่จะตามฉันเหมือนกับตามรอซูลเมื่อเป็นอย่างนี้เราสบายเอ้าท่านอิหม่ามซะฟีอีได้รายงานหะดีษต้นนี้ไว้อ๋อว่านบีพูดอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละหน้าที่ของเขาเลยที่จะเอาหะดีษกับกุรอานให้เราได้รู้แต่เราดันไปจมปักอยู่กับเขาก็จบสิและจมกับจมไม่จริงอย่างกับมัซฮับซะฟีอีพอถามเนี่ยโอ้ฉันมัซฮับซะฟีอีแล้วทำไมคุณอ่านกุรอานคนตายอ่ะแล้วทำไมคุณอ่านกุรอานคนตายเพราะอิหม่ามซะฟีอีบอกอ่านกุรอานคนตายไม่ถึงแสดงว่าคนพวกนี้นบีก็ไม่เอาอิหม่ามซะฟีอีก็ไม่เอาและเอาอะไรเอาอารมณ์ดังนั้นพี่น้องครับวะยะซุนนูนะอันนะฮาตัจลบุละฮุมุนอันนะฮซะวัลมะซออิบบุคคลเหล่านี้เข้าใจว่าไอ้วันก็ดีเดือนก็ดีปีก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดก็ดีคนก็ดีสามารถนะครับดึงประโยชน์ให้กับเราได้ให้ความทุกข์ยากอะไรกับเราได้เนี่ยคนพวกนี้มีอยู่ในสังคมไม่งั้นเดือนสอฟัดจะทำน้ำสอฟัดทำไมทำไมน้ำสอฟัดถ้าจะทำไม่ดีก็ไปนั่งคลองประปาหนุนเลยนั่งอ่านตะกั่วนุ่นไหลไปยันตามก๊อกนุ่นน้ำสอฟัดพี่น้องอย่าลืมนะว่าถ้าคนไม่เอาซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์มาสอนน่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเหยียบซุนนะห์จมไปไม่เหลือเลยผมถามว่าที่เด็กรุ่นหลังละหมาดไม่เป็นเพราะอะไรเอาพี่น้องหาคำตอบได้ไหมเด็กรุ่นหลังไม่ชอบละหมาดไม่อยากละหมาดไม่อยากจะบวชอะไรทั้งสิ้นเพราะตอนเล็กๆอายุ8ขวบ10ขวบเวลาป้อเขาตายเขาเห็นว่าอิหม่ามมาทำ3วันให้แล้วมาทำ7วันให้แล้วมาทำ40วันให้แล้วแล้วส่งโรคแล้วเรื่องอะไรเขาจะไปละหมาดล่ะเดี๋ยวฉันตายเขาก็มาทำให้ฉันอย่างนี้ผมพูดในจริงไหมจริงไหมครับลาเจเรื่องอะไรจะละหมาดก็อิหม่ามมาก็ตังให้เขาไปละแบมา10คน20คนแจกไปก็สบายแล้วสวรรค์ไม่ใช่แล้วเป็ดยิ่งทำชิริกมากเท่าไหร่ยิ่งทำบิดอามากเท่าไหร่ยิ่งเหยียบซุนนะห์จมไปมากเท่านั้นแล้วมันจะเหลือไหมเราตรอกตุมซุนนะตนบียิกุมลาดอลันตุมถ้าพวกท่านทั้งหลายทิ้งซุนนะรอซูลเจ้าหลงแน่ๆนี่คือกฎนะครับพี่น้องต่อมาวะตะซับบะบะละฮุมอัลกวาริสวันมาตาอิบก็จึงเป็นเหตุให้คนเหล่านี้ได้รับกับความโศกเศร้าและความเหน็ดเหนื่อยในดุนยาทำไมล่ะครับก็เพราะหัวใจไม่มีอัลลอฮ์องค์เดียวมันมีสิ่งอื่นด้วยเหนื่อยตายสิใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามีอัลลอฮ์องค์เดียวและอีมานอย่างชัดเจนเนี่ยพี่น้องครับจะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกครับทำไมล่ะก็รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดุนยาอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดพออัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดโยนถูกที่เกิดอะไรก็เกิดแต่ทำเนี่ยเราเนี่ยทำไม่สุดความสามารถไม่ใช่ว่านั่งยกมือขอดุอาและรอให้ฝนตกมาเป็นทองอันนั้นไม่ใช่อันนั้นผิดหลักการต่อมา พี่น้องครับว่ามาอักษรุมาตะกอุดุฮุมอันิสานยิ่งมากไปกว่านั้นคืออะไรพี่น้องครับไม่ทำอะไรเลยกลัวบาลาจะขับรถก็กลัวถูกชนจะลงทุนทำอะไรก็กลัวเจ๊งกลัวไปหมดจนกระทั่งอะไรก็ไม่กล้าทำมันไม่ได้นะครับเรามีหน้าที่ทำให้หมดความสามารถและก็มอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องครับوهو الذي يسير الأقدار อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่กำหนดกิจการต่างๆในดุนยานี้وهو الذي يهدد الأرزاق อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดริซกีพี่น้องครับถามว่า
คนเนี่ยแย่งริซกีเราไปได้ไหมตรงนี้ใหญ่มากดูคนจีนมันขายตั้งร้านติดกันเลยขายได้ทุกวันพอริซกีนั้นต่างคนต่างได้อัลเลาะห์กำหนดมาแล้วเราไม่ต้องไปอิจฉาไม่ต้องไปริษยาใครและจิตใจมันจะสงบมันมีเพื่อนผมนะที่อยู่ที่บางปะอินน่ะละเจที่ตรงนั้นเขาไม่มีใครมาขายเราเจ๊งหมดไปขายข้าวมันไปขายอาหารตามสั่งเวลานี้ต้องมีคนชาย 2-3 คนตักกันไม่ไหวเพราะอะไรว่าใจเราอยู่ข้างบนเราทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ใช่หรือเปล่าอินซากัรตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะเพิ่มให้แกพี่น้องคิดอย่างไรครับตรงนี้ถ้าเจ้าขอบคุณฉันจะเพิ่มให้แกอัลลอฮ์น่าจะบอกว่าถ้าพวกท่านขอบคุณเรานะเราจะเพิ่มให้ท่านรวยเป็นสตังค์น่าจะบอกงี้นะบังละเจนะแต่อัลลอฮ์พูดสวยไหมอัลลอฮ์พูดสวยไหมอินซากัรตุมลาอซีดันนะกุมถ้าเจ้าชุกรเราเพิ่มให้เจ้าแน่นอนเหลือเกินอซีดันน่ะพี่น้องคิดดูอัลลอฮ์ให้กับคนกาเฟรเนี่ยให้2 อย่างให้อะไรครับให้อำนาจกับทรัพย์เอาจริงมั้ยที่เขายิงกันตายนั่งซื้อพิมพ์ไม่แย่งชิงกันก็เรื่องอำนาจอบต.นายกอบต.ส.ส.เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยจริงป่ะให้กับคนกาเฟรให้2 อย่างให้อำนาจกับให้สตังค์จะแย่งกันเรื่องนี้จะยิงกันเรื่องนี้จะฆ่ากันเรื่องนี้แต่ให้กับมุสลิมอีตออาตนกะซีรอตนให้อย่างมโหฬารมากมายกายกองยังไงล่ะครับมีลูก10คนลูก10คนพี่น้องครับมีลูก10คนลูกทั้ง10คนไม่ต้องเรียกละหมาดเลยมีแต่มาเรียกพ่อแม่ละหมาดมีลูก10คนตออัตตอลอตออัตตอรอซูลกลับมาบ้านมาจูบแม่จูบพ่อแต่ฐานะความเป็นอยู่ธรรมดาธรรมดาไม่รวยดีกว่ามีเงินร้อยล้านไหมผมถามนิดนึงชัดเจนไหมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มให้ให้ลูกรักพ่อรักแม่รักอัลลอฮ์ดีกว่ามีเงินร้อยล้านนี่คืออัลลอฮ์นี่คือเนียมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเรามีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคไหมถ้าเป็นมุมินเนี่ยละเจไม่มีอุปสรรคเลยถ้าเป็นมุมินถ้าเป็นมุสลิมเพราะอะไรรู้ทุกอย่างเป็นข้อกำหนดของพระเจ้าเบื้องบนใจมันก็สงบและคนที่เข้าใจซุนนะห์เนี่ยพี่น้องจำไว้เลยว่าความเหน็ดเหนื่อยในดุนยาไม่มีทำไมล่ะครับเราทำดุนยาร่างกายเนี่ยคนแย่ร่างกายใจไม่เพียรเนี่ยเหนื่อยไหมบังผู้พันเหนื่อยไหมมันทำดุนยาแต่หูเงี่ยฟังว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาละหมาดวะจะได้พักสักทีนึงจริงไหมคนที่รักอัลเลาะห์รักรอซูลแต่คนที่ไม่รักอัลลอฮ์ไม่รักรอซูลล่ะอยากจะทำตั้งแต่ซุบฮ์ยันมักริบเวลาถึงได้ยินเสียงอาซานเหมือนกับเสียงเรียกร้องให้ไปตายจริงไหมครับแต่ถ้าคนรักอัลลอฮ์รักรอซูลล่ะเขาจะเหนื่อยดุนยาแค่ร่างแต่ใจเขาไม่เหนื่อยวันนี้ฟังผมเดือนหน้าลาเจจะหาใครมาว่ากำหนดวันเลยเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยใช่หรือเปล่าพี่น้องนี่คือคนที่เข้าใจในอัลลอฮ์และคนที่เข้าใจในรอซูลวะลาอินกะฟัรตุมถ้าพวกท่านปฏิเสธตอนนี้มัดฉันฉันให้เจ้าแล้วเจ้าไม่เคยบริจาคช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือหญิงไม้ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนาท่านไม่เคยช่วยเลยอินนาอาซาบีลัสดีดการลงโทษของฉันนั้นหนักนะอัลลอฮ์พูดเพราะไหมล่ะเจอัลลอฮ์พูดน่าฟังไหมอินนาอาซาบีลัสดีดการลงโทษของฉันหนักนะพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เตือนท่านมานั่งที่กุโบร์และท่านก็เอาไม้ขีดทราย
นะและท่านก็บอกว่าคนเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์สร้างมาแล้วจบชีวิตไม่สวรรค์ก็นรกไม่ซาอิดุนเอาซากีดุนไม่สุขก็ทุกข์เมื่อนบีพูดอย่างนี้เราซอบะก็บอกว่าเอ้ารอซูลงั้นก็ตะวักกันไปเลยตะวักกันกับอัลลอฮ์ไปเลยก็อัลลอฮ์จดไว้แล้วบันทึกไว้แล้วนบีบอกไม่ได้ฟะกูลิอะมะลูท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่กันไปทุกคนง่ายหมดถ้าท่านอัลลอฮ์ได้บันทึกจะไว้ว่าเป็นชาวนรกมันก็ง่ายที่จะปฏิบัติอามันของชาวนรกพอได้ยินบ้านลาเจจะมีอัลลอฮ์มาอีกแล้วกูละเบื่อไม่มาก็ไม่ได้ลาเจมันบ่นอย่างนี้ไม่ดีแน่เลยไม่ดีแน่เลยนะแต่จบไปวันนี้โอ้ยตรงไหนมีอีกนะที่มันไม่ไกลจะไปฟังนั่นแหละที่นบีบอกกุลลุมยัสรินทุกคนง่ายหมดถ้าอัลลอฮ์บันทึกไว้ให้กับเจ้าเป็นชาวสวรรค์มันก็ง่ายที่เจ้าจะปฏิบัติอามันของชาวสวรรค์เพราะนั้นนบีถึงบอกไงท่านจงบริจาคนะทำน้อยๆอย่าทำเยอะวันนี้เข้าไปร้านตัวอย่างวันนี้เข้าไปในร้านมุสลิมมีตู้บริจาคให้เด็กกำพร้าใส่ไป20นะตอนเช้าไปกินอาหารกินโจ๊กพอตอนเที่ยงขับรถไปอีกร้านเอาตู้ของหญิงไม้เอาใส่ไปอีก20เหลือ10บาทกลับบ้านพอท่านทำจนเคยชินที่นี่แหละครับไม่ได้ทำนะไม่ได้แล้วอยู่ไม่สบายใจแต่ที่แรกกว่าจะควักเนี่ยมันโอ้โหมันติดนึบเลยแต่ถ้าท่านหัดทีละน้อยทีละน้อยทีละจนกระทั่งหัวใจเนี่ยบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่กระป๋องยาตีมีกี่กระป๋องเต็มหมดครับพี่น้องเพราะอะไรเพราะคนเป็นมือบนเนี่ยจิตใจสะอาดเพราะนั้นพี่น้องครับต่อไปนี้ฟังให้ดีมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากอัลลอฮ์บอกงี้ใช่ไหมอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาซาอิวันมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งเรื่องลามกจกกระเปดเรื่องรีนาและก็สื่อของซีนาและเรื่องมุงกัดต่างๆละหมาดยับยั้งได้หมดเลยอ้าวเราเห็นทุกวันนี้คนละหมาดยังทำชิริกยังแขวนตะกุดยังทำอิซิกูโบยังตัดญาติขาดพี่น้องก็แสดงว่าละหมาดแล้วเนี่ยเป็นรีบเพราะอะไรละหมาดแล้วยังนินทาละหมาดแล้วยังทำความชั่วละหมาดแล้วยังตัดใจไม่ได้ที่จะไปให้สลามกับพี่กับน้องก็อัลเลาะห์บอกอย่างนี้จะให้ผมบอกยังไงอ่ะอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาซาอีวันมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นยับยั้งเรื่องลามกจกเปดเรื่องของสตรีเรื่องของศีลและเรื่องมุงกัดต่างๆละหมาดยับยั้งได้หมดดังนั้นพี่น้องครับที่ลูกมานได้สอนลูกเอาไว้อันแรกลูกมานสอนอย่างนี้ยาบุนัยยาลาตุชริกบิลลาฟังง่ายครับโอ้ลูกเอ๋ยลูกอย่าได้เอาสิ่งหนึ่งมาคู่ควรกับอัลลอฮ์นะลูกมานสอนลูกอย่างนี้ทำไมล่ะครับอินนัลชิรกะลาซุลมุลอะซีมแท้จริงการที่เอาสิ่งหนึ่งมาคู่ควรกับอัลลอฮ์เป็นการอาธรรมอันใหญ่หลวงเราชั่วมาตั้งแต่อาเกนบาเล็กวันนี้อายุ60ในช่วงก่อนจะถึง60ไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นในเรื่องของศาสนาพี่น้องฟังให้ดีนะครับแต่พอได้มีโอกาสไปฟังในเรื่องของศาสนาเสียใจเศร้าใจกับความชั่วที่ทำมาในอดีตที่เป็นฮักกุลลอฮักกุลลอฮคือซินาดื่มเหล้าอันนี้ฮักกุลลอฮแต่ถ้าฮักกุลอาดัมเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนตายไปนินทาเขาไปช่อกงทรัพย์ต้องเคลียร์ก่อนตายไม่อย่างนั้นยังไปสวรรค์ไม่ได้จนกว่าคู่กรณีจะมาพบกันที่กลางสะพานแล้วก็เคลียร์กันให้หมดแล้วกลับไปอย่างเก่าฉะนั้นสิทธิของมนุษย์อาดัมอัลลอฮ์ตัดสินไม่ได้อัลลอฮ์บอกฉันตัดสินไม่ได้สิทธิของมนุษย์อาดัมด้วยกันเพราะจะเป็นการช่อกงเขาต้องเคลียร์กันเองแต่ฮักกุลลอฮ์ต่อให้ท่านมาหาอัลลอฮ์บาปตั้งแต่พื้นดินจดฟ้าหะดีษกุรซีวันที่มาหาอัลลอฮ์นั้นบาปตั้งแต่พื้นดินจดฟ้า
แต่มาในสภาพที่ไม่ชิริกนบีบอกอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อัลลอฮ์บอกฉันไม่แคร์เลยที่จะอภัยให้กับเจ้าแต่อย่าชิริกอย่าเอาสิ่งอื่นมาคู่ควรกับอัลลอฮ์เอาสิ่งอื่นมาคู่ควรกับอัลลอฮ์ว่าอย่างไรอาดีบินฮาติมเดินแขวนไม้กางเขนมานะครับอัลกุรอานที่นบีบอกกับอาดีว่าอะไรคืออย่างนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าผมจำอัลกุรอานไม่ได้เรื่องที่อัลลอฮ์บอกฮารอมน่ะพอตัวครูบอกฮาลาลเราเชื่อเรื่องที่อัลลอฮ์บอกฮาลาลตัวครูบอกฮารอมเราเชื่อนั่นแหละชิริกต่ออัลลอฮ์เพราะไปวางกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วพอตัวครูบอกใช้ได้เราไปเชื่อตัวครูแต่ไม่เชื่ออัลลอฮ์อันนี้ชิริกอย่างหนึ่งอันตรายมากๆดังนั้นเมื่อลูกมานได้สอนลูกอย่างนี้พอลูกมาชิริกต่ออัลลอฮ์ลูกมานสอนต่อว่ายาบูนัยยะอะกิมิศศอลาห์โอ้ลูกเอ๋ยลูกต้องรักษาละหมาดให้ได้รักษาละหมาดคืออะไรละหมาดแล้วให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตเคยนินทาเลิกตบัตเคยทำชิริกคอฟีเคยทำชิริกลิกเคยนินทาเคยใส่ร้ายเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อละหมาดแล้วนี่คือรักษาการละหมาดเมื่อรักษาการละหมาดละหมาดมีผลต่อการดำเนินชีวิตลูกจะอยู่นิ่งเฉยได้ไหมไม่ได้เลยตามที่อัลลอฮ์ได้เอามาเล่าเอาคำของลูกมานสอนลูกมาเล่าให้เราฟังอะกิมิศศอลาห์วะอะมุรบิลมะอ์รูฟลูกต้องสั่งใช้เรื่องดีกับสังคมวันฮะอานิลมุนกัรลูกต้องปรามเรื่องชั่วในสังคมถ้าละหมาดของลูกมีผลต่อการดำเนินชีวิตก็แสดงให้เห็นว่าคนที่ละหมาดแล้วละหมาดมีผลนั้นเขาจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เมื่อเห็นในสังคมไม่มีการเรียนการสอนคนเหล่านี้ต้องทำหน้าที่ทุกวิธีทางที่จะให้มีการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนานั่นละหมาดของเขามีผลครับพี่น้องก็ตามลูกมานบอกที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเมื่อลูกละหมาดละหมาดของลูกมีผลต่อการดำเนินชีวิตลูกจะอยู่ในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรเลยไม่ได้ลูกต้องสั่งใช้เรื่องดีในสังคมสอนเรื่องเตาฮีดก่อนลูกต้องปาล์มเรื่องชั่วในสังคมปาล์มเรื่องชิริกก่อนและลูกมานก็บอกกับลูกอย่างไรครับให้ลูกระวังวัสบิดอาลามาอาซอบักลูกจงอดทนนะภัยพิบัติการทดสอบจากอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นกับลูกอย่างแน่นอนใครล่ะครับแรงต้านแรงด่าแรงไม่พอใจจะเจอกับลูกถ้าลูกนำคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาปฏิบัติดังนั้นผมจึงบอกว่าทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูได้พรมถ้าเอาซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์มาสอนท่านจะไม่ถูกตำหนิไม่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานเจ้าต้องโดนแน่ๆในกรณีใดเท่านั้นเองและอัลลอฮ์บอกต่อไปว่าอินนาฟีซาลิกามินอัซมินอุมูดใครทำเรื่องนี้ได้นั่นแหละมันเป็นงานที่เด็ดเดี่ยวจริงๆเหมือนกับอูลุลอัซมีอิบราฮิมมูซาอีซานูห์มุฮัมมัดเรียกว่าอูลุลอัซมีคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ววะฟีกุลลิฟลิลละฮูฮิกมะตุนพี่น้องครับในการกระทําของอัลลอฮ์นี่เป็นฮิกมะห์หมดเลยฮิกมะห์คืออะไรสิ่งที่มันดีๆที่มันได้ซ่อนเล้นอยู่ในบาลาไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ให้เกิดบาลาแล้วมันจะเป็นบาลาล้วนๆไม่ใช่พี่น้องดูภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดหลังจากภูเขาไฟระเบิดแล้วมีอะไรมาผู้พันมีแร่ลาวาใช่ไหมที่ทำให้ต้นไม้ไปใส่ปุ๋ยแล้วมันงามมากมายกายกองนี่ไงที่อัลลอฮ์สอบเนี่ยมันมีสิ่งดีอยู่ในนั้นที่พูดตั้งแต่ต้นชั่วมาตลอดชั่วมาตลอดไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นพอโดนบาลาตูมเดียวเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ไม่เสียดายเลยหมดไป10ล้านแต่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เขาก็ต้องชมอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่สอบให้ฉันโดนบาลาในขณะที่ฉันชั่ว
ฉันก็จะต้องชั่วยันลงนรกเพราะไม่โดนบาลาอัลเลาะห์ไม่กระตุกไงแล้วก็จําไว้อย่างนึงอิซาฮับบัลลอฮุบิกอมินเมื่ออัลเลาะห์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยอิบตาลาฮูอัลเลาะห์ก็สอบเขาไอ้บางคนพูดแปลกนะละเจผมได้ยินเอ้ขัวนั่นแปลกเว้ยละหมาดไม่ขาดยะมาอาไปมัสยิดทุกวันซุนัตก็ทำกับเพื่อนบ้านพี่น้องดีแต่อัลลอฮ์ลงบาลามันบ่อยจริงๆว่ะเคยได้ยินไหมแล้วก็เมื่อเอาหะดีษนบีมาอ่านเคลียร์ลงล็อกไหมอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมมินเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วอัลลอฮ์ก็สอบเขาลงล็อกไหมครับรักอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์นะมีแต่ให้แต่ต้องคิดนะต้องพิจารณาหมดไป10ล้านแล้วเป็นคนดีเนี่ยเสียดายอ่ะถ้าไม่โดนบาลาน่ะไปโดนในอาคิเราะห์น่ะไหวมั้ยบนเนี้ยว่าหนักบนเนี้ยว่าหนักแต่ในอาคิเราะห์อีก70เท่าเคลียร์กันเองอีก70เท่าหนักกว่านี้นบีบอกกามของพวกกาเฟรน่ะกามเนี่ยใหญ่เท่ากับภูเขาอูฮุดในหะดีษร่างกายน่ะเดิน2วันกว่าจะทะลุร่างกายของคนกาเฟรของชาวนรกทำไมให้ใหญ่ล่ะก็ให้สาสมกับการทรยศต่ออัลเลาะห์ในดุนยานี้ทนไหวมั้ยครับในดุนยาไม่ได้อยากเลยรถเก๋งเราก็มีใช่มั้ยก็ไปละหมาดญะมาอะห์ตรงไหนก็ได้บวชสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้เนี่ยอัลลอฮ์ได้ประโยชน์หรือเบาได้ประโยชน์กะฮะสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยอัลลอฮ์ได้ประโยชน์หรือเราได้ประโยชน์อัลลอฮ์ห้ามสิ่งใดเราไม่เราปฏิบัติเราฝืนอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ใช่อะไรเราทำอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์แต่ประโยชน์ได้กับเบาทั้งนั้นพี่น้องอัลลอฮ์บอกตั้งแต่ต้นไงผมจะเล่าให้ฟังอัลลอฮ์น่ะได้บอกคุณลักษณะของพระองค์ไว้นะได้บอกไว้อัลลอฮ์ที่เคยเล่าให้ฟังซักคอรอซักคอรอซักคอรอแปลว่าอำนวยความสะดวกให้เรือเดินทะเลเพื่อเป็นความสะดวกสบายให้กับเจ้าให้มีกลางวันและกลางคืนเพื่อความสะดวกสบายให้กับเจ้าให้มีน้ำแม่น้ำลำคลองให้มีน้ำจืดเพื่อเป็นความสะดวกให้กับเจ้านะและให้มีกลางวันให้มีกลางคืนแต่อัลลอฮ์พูดตอนท้ายว่าอาตากุมมิงกุลลีมาซาอันตูมูฮุไปคล้องจองกับที่ผมว่าเมื่อกี้นี้อัลลอฮ์นั้นได้นำมาให้กับเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าขอใช่ไหมครับตรงไหมว่าอาตากุมมิงกุลลิมาซาอันตูมูฮูอัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าขอที่ผมบอกที่แรกขอให้สุขภาพดีจะได้อามันเก่งกว่านั้นแต่ไม่ได้พอไม่ได้นะเราบอกอัลลอฮ์ไม่ให้ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์น่ะให้แล้วให้ยังไงให้ในสภาพที่ไม่ให้เจ้าหายไงเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์รู้อนาคตของคนป่วยไอ้ขัวเนี่ยถ้าปล่อยให้สุขภาพดีมันทรยศป่วยเรื่อยไปก็ละหมาดเรื่อยไปก็จบชีวิตในสภาพที่อยู่ในละหมาดก็ลงอายะห์นี้เลยว่าอาตากุมมิงกุลลิมาซาอันตูมูฮูอัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเจ้าทุกสิ่งที่เจ้าขอลงล็อกเลยไหมล่ะเจทุกสิ่งที่เจ้าขออัลลอฮ์ให้หมดเลยและตรงไหนว่าอัลลอฮ์ไม่ให้สงสัยไปเปิดซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่31ถึง34ไปเปิดอ่านดูและว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮ์ถ้าท่านจะนับถ้าท่านจะคำนวณถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าลาตัวสู้หาเจ้าคำนวณไม่ได้อะไรครับมีค่าที่สุดยิ่งกว่าชีวิตอิสลามในขณะที่เราเห็นกาเฟรเห็นผู้ปฏิเสธพอเกิดวิกฤตเขากลัวตายใช่ไหมโอ้ยเราจะอยู่กันยังไงเราเนี่ยตายแน่ๆเลยเนี่ยมันเกิดวิกฤตกันพม่าก็รบกันความร้อนมันก็ร้อนมากมายเราจะทำอย่างไรในขณะที่เราเห็นคนปฏิเสธมีคุณลักษณะอย่างนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์ไหมที่เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับก็เรื่องของอัลลอฮ์กำหนดเราจะตายเมื่อไหร่มันเรื่องของพระองค์สบายใจมากเจ
จะเกิดอะไรก็เกิดไปสิฉันไม่แคร์เพราะฉันรู้แล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบป่ะพอรู้อย่างนี้อิสลามมีค่ากับเราทันทีเลยมีค่าตรงไหนอัลลอฮ์ถ้าไปเป็นกาเฟ่ที่ไม่ได้กินได้นอนไม่ได้รับไม่ได้อะไรทั้งสิ้นยุ่งอยู่กับความกลัวตายแต่มุสลิมน่ะก็เชิญเพราะเป็นข้อกำหนดของอัลลอฮ์จะตายเมื่อไหร่ก็เรื่องของพระองค์แต่ว่าพี่น้องครับตรงนี้เจ็บปวดมากเจ็บปวดมากอัลลอฮ์จบตรงนี้นะซูเราะห์อิบรอฮีมเนี่ยอายะห์เนี่ยจบตรงนี้อินนัลอินซานแท้ที่จริงมนุษย์นั้นอัลลอฮุอักบัรลาซาลูมุงกะฟาตมนุษย์นั้นอาธรรมยิ่งและปฏิเสธยิ่งอัลลอฮ์บอกให้พิจารณาตัวเราอาธรรมต่ออัลลอฮ์ไหมพี่น้องครับผมจะบอกพี่น้องให้นะว่าทำไมเราละหมาดฟัดดูแล้วเนี่ยไอ้สิ่งชั่วสิ่งไม่ดีเรายังทำกันอยู่ตลอดไม่ค่อยได้เบามันมียาแก้ครับแต่ยาของผมเนี่ยต้องฝืนหน่อยนะพยายามนอนหลังอิชาถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรที่ไปพบญาติไปเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมพ่อในแม่พยายามหลังอิชาพอเราหลังอิชาเนี่ยถ้าไปตื่นเอาตีสองเนี่ยอย่านอนต่อทำไงครับละหมาดกิยามุลเลนฮัดก่อนวันแรกเอาวิเตสอย่างเดียวสองรอกเอารอกอัดเดียวพออันซับบิฮิสมันเพียพอวันสองเอาสามรอกอัดเลยพอวันสามเอาตะฮัดยุดสองรอกอัดแล้ววิเตสปิดอักยามุลเลนก็คืออัลลอฮฺอักบัรข้าพเจ้าละหมาดกิยามุลเลนสองรอกอัดลิลลาฮิตาลาอันก็เหมือนกันเหมือนกันตะฮัดยุดแปลว่าใจดีก็คือหลังจากนอนแล้วตะฮัดยุดแปลว่าตกใจตื่นเอาได้อย่างนั้นน่ะสวยนอนไปแล้วก็ตื่นมาพอตื่นมานี่ผมเคยบอกแล้วว่าอิบลีสเนี่ยมันผูกที่ต้นคอเราสามปมก่อนนอนเราไม่รู้เราไม่เห็นมันนะเราเห็นต่อยกันเละเลยก่อนนอนเวลาหมอนเราถึงศีรษะมันตบที่ต้นคอเปี้ยงมันบอกไงรู้ไหมเน่ามลอามีกแกนอนให้สงบนิ่งไปเลยอย่าตื่นอิบลีสบอกอย่างนั้นทีนี้วิธีแก้ปมไซตอนทำไงวิธีแก้ปมไซตอนพอตื่นขึ้นมาคิดถึงใครคิดถึงอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยมัดเหลือเกินที่อัลลอฮ์ให้ฉันมาอยู่ในศาสนาของพระองค์โอ้พอคิดถึงบุญคุณนอนไม่ได้ละพอนอนไม่ได้ปมแรกหลุดไหมหลุดละจะแก้ปมที่สองทำไงเปิดตู้เย็นเอาน้ำเย็นๆมาลูบหน้าเออตาสว่างกระชุ่มกระชวยผมสองหลุดผมสามทำไงเข้าห้องน้ำอาบน้ำละหมาดหรือจะอาบน้ำก่อนก็ได้มันร้อนอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยมาขึ้นที่เสื่อละหมาดผมสามหลุดก็มีนัสซาดนัสซาดคือความแข็งแกร่งกระชุ่มกระชวยละหมาดอยู่อย่างนี้พอละหมาดอยู่อย่างนี้พี่น้องครับนบีบอกว่าคนที่รักษากิยามุลเลนคือละหมาดตะฮัจญุดไว้ได้นี่นั้นอัลลอฮ์จะขจัดโรคร้ายโรคอิจฉาโรคยิสยาให้หลุดจากคนคนนี้ไปและจะให้โรคร้ายออกจากตัวของเขาเหตุหาเหตุก่อนทำไมละหมาดกิยามุลเลนอัลลอฮ์ขจัดโรคร้ายเอาผมถามกะนิดเดียวนอนไปและตื่นตอนแรกเนี่ยอยากจะนอนต่อไหมโดยธรรมชาติของมนุษย์โอ้โหอีสักงีบหนึ่งก็ยังดีเพราะมันอร่อยนอนตอนนั้นนะเจตื่นคนแรกแต่ไม่นอนครับฝืนจากที่นอนนุ่มๆ มีห้องแอร์เย็นๆไม่เอาขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนเพราะคิดถึงบุญคุณของอัลลอฮ์เมื่อเขาสละที่นอนอยากจะนอนต่อไปและไม่นอนเนี่ยและเขามาละหมาดกิยามุลเลนคนคนนี้จิตใจสงบไหมล่ะเจผมถามนิดเดียวคนน่ะพระจากที่นอนตีหนึ่งตีสองและมาละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยหัวใจมาระดับนี้พอหัวใจมันสะอาดบริสุทธิ์ตอนละโรคร้ายจะรุมเราหรือโรคร้ายจะรุมเราหรือพี่น้องที่ไม่ถูกกับเราคิดเลยหนึ่งคนนี้คนนั้นคนนั้นต้องให้อภัยทั้งหมดไปให้สลามกับมันเพราะเรามองอัลลอฮ์ใหญ่ทุกอย่างเล็กหมดไอ้คนที่มันให้อภัยกับพี่พ่อแม่พี่น้องไม่ได้อะไรรู้ไหมเพราะคนพวกนี้อยู่ดุนยาเห็นดุนยาใหญ่หลวงมีค่าจึงลดให้ใครไม่ได้แต่ถ้ามองดุนยาเล็กอาคิเราะห์ใหญ่ใครก็ให้อภัยได้หมดเพราะอะไร
นอนที่นอนนุ่มๆยังตัดใจมากิยามุลเลนพอตัดใจมากิยามุลเลนทำจนเป็นนิจศีลแล้วอินชาอัลลอฮ์ในใจของเจ้าไม่มีการอิจฉาริษยาอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการแก้ที่จะทำให้จิตใจของเราสงบใครมันจะทำอะไรเรานะทำได้ไหมนบีอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำกาบูบักถ้ำก็ไม่ลึกกาเฟตเป็น10คนในรายงานมายืนอยู่ปากถ้ำย่ำย่าหมดเลยตามหารอซูลอบูบักบอกกับนบียังไงเพราะอบูบักน่ะกลัวนบีจะถึงอายันไม่ใช่กลัวตัวท่านตายรอซูลถ้าศัตรูมันก้มลงมาที่เท้ามันเห็นเราก็นึกสิว่าถ้ำมันลึกมันตื้นผู้พันถ้าศัตรูมันก้มมาที่เท้ามันเห็นเราแล้วเราก็ถูกฆ่านบีบอกไงรู้ไหมอบูบักท่านอย่าคิดว่าอะไรเนี่ยมีเราแค่สองคนใครล่ะครับอัลลอฮ์ถ้าจริงกับอัลลอฮ์พี่น้องครับต่อให้ตกเครื่องบินก็ไม่ตายทำไมถึงอายันแต่ก็กลัวนะมันธรรมดาจริงหรือเปล่านบีมูซายังกลัวเลยที่จะไปพบกับฟิรอูนให้มันเป็นการกลัวธรรมดาอย่าเป็นกลัวจนเลยเถิดนั่นสุภาษิตก็มีไงอย่าชินจนชั่วอย่ากลัวจนบ้าอย่ากล้าจนบินอันนี้ในอิสลามห้ามกูตะวักกันไว้เขายิงกันวิ่งสวนกระแสลูกปืนเลยทะลุครับพี่น้องนะก็ผู้พันใครถามเรื่องมรดกผมไม่ถนัดเรื่องมรดกไม่กล้าตอบต้องโทรถามบรรดาอาจารย์ต่างๆนะก็ดูอาบอกเอาไว้ว่าขณะรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ยังบอกว่านบีมุฮัมมัดเอ๋ยมุฮัมมัดหลังละหมาดอย่าลืมดูอาฉันนะขอต่อฉันและฉันจะให้อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเบาของฉันมันโคตรตะกับบุตรไม่ขออัลลอฮ์เราเกลียดนะทำไมครับและอัลลอฮ์เนี่ยเช่นเราชั่วมา50ปีไม่ใช่ขอแล้วได้เลยอัลลอฮ์บอกโทษนะครับเอ็งเซาซีเราเรื่อยๆเซาซีเรื่อยๆไปนะเราชอบให้คนเซาซีฉันอัลลอฮ์บอกฉันชอบให้เบาเนี่ยขอฉันเยอะๆฉันยังไม่ให้หรอกก็แค่ทรยศตั้ง40ปีขอแล้วจะให้เลยได้ไงล่ะก็ลองอีหม่านกันก่อนสิใช่หรือเปล่าวะนะอัลลอฮุอินนีอัสอะลุกะฟีลันคอยรอดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันนี้เป็นคนที่ทำความดีตลอดไปเลยอย่าทำเป็นบางครั้งบางคราววะตะรอกันมุงกะรอตและให้ฉันเป็นคนที่ทิ้งเรื่องมุงกัดเรื่องเลวร้ายต่างๆอย่าให้มีและนบีทำเรื่องมุงกัดนี่ไงยังต้องขอวะฮุบุลมาซากีนและให้รักคนหาเช้ากินค่ำคนยากจนอิซาอารอตตะบิอิบาดิกะฟิตนะตันเมื่ออัลลอฮ์มีความปรารถนาที่จะให้เบาได้รับกับความฟิตนะเหมือนซีเรียเหมือนโรฮิงญาเหมือนพม่าเมื่ออัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เบาของฉันได้รับกับความฟิตนะความกลหนกลมานในดุนยาฟักบิดนีอิไลขอพระองค์เอาวิญญาณฉันกลับไปก่อนที่ฉันจะเจอกับความฟิตนะอันนี้ดังนั้นหลังจากอินนากามีดุมมายิดพี่น้องขอดูอ่านต้นไหนครับต้นนี้หรือเปล่าอัลลอฮ์มินีอาอูซุบิกะมินอาซาบิยานนัมวะมินอาซาบินกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมามาตวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลนี่ไงโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์จงให้ฉันพ้นจากอาซาบกุโบตและขุมนรกนะครับอัลลอฮ์มินีอูซุบิกะมินอาซาบิยะฮันนะวะมินอาซาบินกอบรีและอาซาบกุโบตวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมามาตและฟิตนะทั้งเป็นและก็ทั้งตายไปแล้วอย่าให้เจอวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลและฟิตนะเวลาดัจญาลมันมานี่อัลลอฮ์ปกป้องฉันด้วยดัจญาลมาแปลกนะมานี่มีไฟกับน้ำมาเลยและกำลังนั้นนะโลกจะวิกฤตมากถ้าคนอีหม่านไม่ถึงขั้นก็จะวิ่งไปที่แม่น้ำที่ดัจญาลมันลากมาด้วยพอโดดเข้าไปก็เป็นไฟนรกคนที่อีหม่านแก่งเขาจะวิ่งเข้าไปทางด้านไฟนรกนี่พอเข้าไปแล้วเป็นน้ำเวลานั้นเอาอีหม่านเป็นใหญ่เอาอีหม่านการดำเนินชีวิตของเราเป็นใหญ่กำลังที่ดัจญาลมาเพราะนั้นที่ทำอิบาดะห์อยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเกิดวิกฤตในดุนยาเราจะได้ไม่ขายศาสนาพี่น้องที่จะต้องละหมาดทำทั้งฟัรดูและซุนนะห์ทั้งบริจาคและก็ซะกาตเพื่อจะปกป้องเวลาอัลลอฮ์ทดสอบจะได้ไม่ขายศาสนา
พราะนั้นถ้าพวกโรฮิงญาเนี่ยเขาไปเป็นพุทธเนี่ยเขาสบายไหมสบายเลยไม่ต้องลงเรือหนีมาแต่เขาไม่ขายสัตว์นะถึงแม้ว่าศพจะถูกโยนลงในทะเลก็ตามนี่คืออีหม่านของมุสลิมและอีหม่านของมุมินนะครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้านะครับแล้วแต่ท่านราเจจะเชิญใครมาแต่ผมก็เสมออยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ว่างก็ราเจก็ดูแล้วกันว่าพี่น้องต้องการฟังใครนะครับก็น่าจะเอาเชิญท่านอาจารย์ฟริดมาสักครั้งหนึ่งถ้ามีเวลานะวันนี้ก็พบกับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัตตัฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์